ระจายข่าวโดย Homework Expo ที่ไฮเทคบางนาแหมไม่น่าเลยนะคะน้องจอยสุวิสุดาของเราโดนหนุ่มตุ้ยวางยาซะแล้วมาหาเพิ่งจะได้เป็นมือใหม่หัดร้ายในละครถึงร้ายก็รักหนุ่มตุ้ยเกียรติกมลราชทาหรือตุ้ย AF3 ก็ต้องมาเจอกับฉากหินสุดๆอย่างในฉากนี้ที่หนุ่มตุ้ยต้องแสดงเป็นหนุ่มใจร้ายได้วางยาพาสาวจอยสุพิสุดามาข่มขืนแถมยังได้ตั้งกล้องถ่ายวิดีโอเอาไว้แบ็คเมย์อีกด้วยซึ่งก่อนถ่ายทำหนุ่มตุ้ยถึงกับยกมือไหว้ขอโทษขอโพยสาวจอยเป็นการใหญ่และออกการทำอะไรไม่ถูกอย่างที่เห็นแม่แห่ก็ฉากโหดแบบนี้ตุ้ยไม่เคยเล่นมาก่อนแถมชีวิตจริงก็เป็นหนุ่มที่ไม่เคยทำร้ายและรังแกสาวคนไหนมีคะแต่พี่จอยยิ่งน่าเขินอย่างเลยเพราะว่ามันถึงมันจะปิดมันก็เหมือนไม่ปิดอะเนาะมันรัดตัวมากเลยก็หนักมากเพราะว่าจอยเอาอย่างแรกเลยจะไม่เคยน้อยชิ้นกับหน้าคนเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมีปกปิดหมดแล้วใช้กล้องถ่ายตามจุดต่างๆเอาแทนเหมือนเช่นว่าแก้ผ้าอยู่จริงๆอย่าว่าแต่ถอดของพี่จอยอย่างเดียวไอ้ที่มันน่าอับอายที่สุดคือถอดของตัวเองเนี่ยนะฮะก็ได้เห็นตุ้ยมีวันแพ็กกันไปนะฮะวันแพ็กซึ่งเลี้ยงไว้นานมีถอดเสื้อถอดกางเกงนี่ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับคุณผู้ชมจริงๆแล้วในละครน่ะจะไม่เห็นว่าตุ้ยทุกสิ่งอย่างแต่คนมาถ่ายเก็บภาพเนี่ยเห็นหมดเลยทีมงานนี่ผมไม่อายนะแต่เป็นทีมงานนี่มาเลยนี่ดาวกระจายมาเต็มๆเลยเห็นหมดเลยแม่แห่ก็ถือว่าเป็นของแถมสำหรับแฟนๆไปก็แล้วกันนะจ๊ะหนุ่มตุ้ย